จ้างเอาไม่ใช่เจ้านายเอาเออบอกไว้ตรงนี้เลยไม่ใช่เจ้านายเอานี่เหมือนกันใครว่าลุงผิดบ้าพ่ออย่างเพราะว่าอันใจกระทรวงการต่างประเทศนะบอกเฮ้ยสุขเขายุ่งต่างประเทศสุขเขามาหาลูกก้าเข้ามาประเทศไทยแล้วสุขเขาไปยุ่งอย่างต่างประเทศวะกินเงินเดือนอย่างนะครับกินเงินเดือนจะต้องทำงานทำงานก็คือหาลูกก้าเขาแล้วเขาก็เจิญเขาเข้ามาดูนี่อันนี้จดหมายเจิญนะไปดูในลุงมีเฟซบุ๊กอยู่ไปดูของแท้ได้เลยตอนนี้กำลังอันมันคอมเมนต์ลุงขนาดพ่อลุงบอกว่าหาจะเปลี่ยนแปลงประเทศพ่ออย่างประเทศมันต้องเปลี่ยนของประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะไปกลัวได้เลยก็เนี่ยอันนี้ก็คือไอ้เรื่องราวจำนวนที่เขาทำจดหมายสถานทูตไทยทั่วโลกคือเขานำเมื่อแต่ละประเทศมันมีผู้นำเข้าอยู่เขาก็หาผู้นำเข้าของแต่ละประเทศเข้ามาเจิญเขาเข้ามาดูว่าเขามีกระบวนการผลิตกระบวนการทำมือออกดอกกระบวนการทุกอย่างในประเทศไทยหมดเมื่อกระบวนการทำถึงหมดแล้วปุ๊บเขาก็มาดูมาหันอันนี้คือจดหมายของงานนี่เขาทำจดหมายถึงสถานทูตไทยทั่วโลกในงานหนึ่งนะนี่คือหน่วยงานแท้ๆของประเทศไทยต้องศึกษาหน่อยนะเจ้านี่คือจดหมายเยือนหูเอานะแล้วตอนนั้นในฮะตั้งประเทศก็มีพอดีประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์มาเข้ามาเปิ้ลมาหันเปิ้ลบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้แท้ก็เปิ้ลก็มาดูนะอันทูตอันไอ้ทูตเกษตรของงานเนเธอร์แลนด์มาดูนะเจ้ามาดูเนี่ยนะมาดูสวนเนี่ยนะเจ้าเสร็จแล้วสวนเฮงซวยอ่ะเขาบอกว่าบ้านฮาต้องทำอย่างดีเลยแล้วคิงเฮงซวยอ่ะคิงเยอะใดนิกรเนี่ยเนาะบอกอันถ้าเกิดปัญหาง่ายเราจะพูดเนี่ยเนาะอันมาถามว่าสแลนเขาปิ๋วไปอย่างเงี้ยแต่แกบอกง่ายด้วยเนาะย่ำมาคุมเหมือนกับไปหรอกไปเกิดอย่างสลับซับซ้อนนะแล้วตอนหลังมาหนูเข้ามาหันหน่อมันมีตอกล้วยไม้อยู่ขนาดเนี้ยหันตอกล้วยไม้เข้ามาหน่อประเด็นเนี้ยผมเจอถึงอธิบดีไออธิบดีอธิบดีเขามาแอลพอนะพี่นะทูตกันยังมาอันนี้ทูตกับเซนฮอลแลนด์มาพอเนี่ยนะนี่เจ้าทูตฮอลแลนด์มาพอผมตามมาดูเนี่ยกล้วยไม้ที่มันมีเกิดขึ้นเขาใจเขาทุกคนจะต้องทะนุถนอมใจเจือฟางอะไรอย่างต่างๆมากเนาะพี่น้องผมเอาเกษตรจังหวัดมันผมจบเกษตรเมืองกลางพี่เกษตรจังหวัดมันรุ่นน้องผมรู้ตั้งใจมาเนาะมาขี้มากครับพี่น้องหาเอาขี้แบบแบ็กกราวมาเนาะเอาเกษตรจังหวัดมายืนนะแล้วก็แม็กรอนแม็กยิงแม็กยิงไม่ยิงกันดูนะมันง่ายร้อยยันบ่เฮ้ยเนาะเพราะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยแหละประเทศไทยเรามันมีศักยภาพมันมหาศาลเพียงแต่ว่าเมื่อไรคนไทยมันจะเข้าใจตรงนั้นนะอันนี้ก็คืออันนี้นี่เกษตรจังหวัดนะเจ้าเกษตรอันนี้เกษตรจังหวัดมาดูเนี่ยแหละต้นไม้ที่คนต่อไม้เนี่ยนะแต่ที่พอดีก็มาดูตัวนะครับอันนั้นถ้าอันนั้นกับผมสันติสโรครับนี่ครับคือตอนที่ผมแยกกับญี่ปุ่นพี่ที่ท่านนั้นนะพี่ยังไงอนันต์นรดมนะครับตอนที่ผมแยกกับยาไอญี่ปุ่นพี่ผมแยกอันครั้งแรกผมทำกับคุณยาโมโตะเลยจากนี้ไปมันเป็นแรปของยาโมโตะนะอันผมทำกับแกมาแล้วเสร็จแล้วกันในเวลาเดียวกันตอนผมคือไปถึงจุดหนึ่งนะพี่มันสามารถพัฒนาต่อได้เพราะว่างานมันตึกอย่างไรก็จะงานมันตึกแล้วปุ๊บมันจะฆ่าตัวมันเองเมื่อฆ่าตัวมันเองผมบอกว่าห้ามมาทำกับคิงบ่าผมก็แยกกับมันผมก็เอาตีเอาอย่างต่างๆที่อะไรฮือมันไปเสร็จแล้วเขาก็แยกเขาไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาตอนหน้าหัวหน้าอรไทยพี่รู้จักหรอกอรไทยที่อยู่ด่านเชียงใหม่คนก่อนอยู่ด่านเชียงใหม่พี่หัวหน้าพี่กับพี่จ๋าอันหัวหน้าอรไทยพี่จ๋าล็อกผมไว้ล็อกเหมือนที่ผมเข้าเพราะเอกสารนั่นมีผมพอดีผมสนิทครับตั้งไอ้มวลตานอากาศไอ้คิงไอ้ปุ่นมันปล่อยพบอยพี่คิงไปการันตีเอาก้วยมาออกมากำบักเดี๋ยวจะเอาเอกสารส่งมือเรามันก็ไปหาพี่จ๋าท่านแล้วก็ผมไปอู้ท่านอันนั้นท่านเนี่ยผมอุตส่าห์เอาป้อพันแม่พันมาพัฒนาบ้านเฮาเนี่ยนะไปโดนพี่จ๋ากักกับคนแล้วช่วยจัดการกำเปิ้ลมาก็บอกพี่อันพี่อรไทยไปถามที่พี่อรไทยได้เลย
พี่เอาไทยกับพี่จ๋าเฮ้ยช่วยมันหน่อยกับบ่ายนะอันนี้ทางอานันต์เลยพี่แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ทางอานันต์ไปทำอยู่ที่พุ่นพี่หัวผมวิจัยตรงนี้นะพี่ผมวิจัยตรงนี้นะคืองานนี้ธรรมชาติที่แท้จริงมันมีอยู่เขาก็เลยว่าเขาเอาศึกษาธรรมชาติที่แท้จริงของมันว่ามันทำแล้วปุ๊บมันเป็นไงพี่นะผมก็มีการเตรียมการนะพี่นะผมแต่งกล้วยไม้ป่าเนี่ยนะกล้วยไม้ป่านุ่มเกากิ่วเขาเนี่ยตั้งหลุมเนี่ยนะพี่นะอันนี้ที่สวนแล้วยกขึ้นไปลงบนดอยพนนท์นะพี่นะตรงนั้นเราไปตั้งตรงเนี้ยตั้งบนเกาไม้พนนท์เนี่ยนะพี่หันมันจะตายไปสักพักหนึ่งวันกว่าที่ไม่จะตายมันใช้เวลาพี่คงเข้าใจมันใช่ว่าวันสองวันปีสองปีแค่นั้นมันใช้เวลาเมื่อพอสมควรเพราะว่าตอนนั้นผมก็ญี่ปุ่นวิจัยกันตั้งแต่1976ถึง1982ดิวิจัยกันแล้วปุ๊บมันจะตายแล้วปุ๊บมันจะเริ่มฟื้นมาพี่ฟื้นมาอ่ะทำไมอ่ะอันนี้ตอนหลังมาเนี่ยอันนี้ละออนแม่โจ้ครับพี่ละออนแม่โจ้ผมอันนี้ก็คือพี่ผู้จับฟาแลนด์ล็อกซินเนาะฟาแลนด์ล็อกซินนะมิสเตอร์ไลน์ที่ว่าไทดาอัลกิดนะไทดาอัลกิดนะพี่นะเป็นเพรสิเดนต์ของงานไทดาอัลกิดมันมาที่สวนเพราะว่าเขาทำงานกันแล้วปุ๊บมันจะเน้นในเรื่องมาตรฐานสุดท้ายบาเช่นเน้นในเรื่องบาเช่นเน้นในเรื่องสายพันธุ์บาเช่นเน้นการผลิตเน้นมาตรฐานสุดท้ายคือว่าเฮ้ยตลาดตรงนี้เขายี่อะไรกันนะครับเขาก็ร่วมทำกันนะครับร่วมทำกันคือว่าไทดาเอาจิตมันมีสายพันธุ์ฟาแลนกาจากเขาก็เอาของมันไปขายนะครับแล้วก็ของเขามีปีของเขามันมีโนเวเล่มันก็เอาของเขาไปขายแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยตอนแรกไต้หวันมันต้องการนั้นผลงานของคิงไปจดเป็นนะฮอนเป็นลิขสิทธิ์มันได้ก่อนบอกถ้าได้ตังค์ก็เอาไปขี้คันแบกประเทศเจ้ามันจะมาหาคนเดียวไปนะมากำลังเดินการกันอันนี้นะพี่นะเขาวิจัยอันนี้ก็คือรอบที่ว่า6เดือนตอนนี้ที่หนุนไว้ทำอยู่นะและนี่รอบ12เดือนนะพี่อันนี้ก็คือเขามาคำนวณในพื้นที่การลงทุนว่า1ตารางวาเนี่ยเขาจะได้กี่ต้น1ตารางวาใน6เดือนกับ1ตารางวาใน12เดือนใส่ได้กี่ต้นอันนี้ก็คือในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นผมไปทำที่หัวหินช่วงที่ผมไปทำที่หัวหินนะก็คือว่าธุรกิจที่แท้จริงมันมีว่าขายที่ดินกับเอาที่ดินมาทำของขายมันคุ้มทุนหรือคุ้มทุนอยู่นะมันข้าวอู้ไปแล้วพวกมันเจ็บปวดขายชาติขายประดินกับเอาชาติเอาประดินมาทำของขายโอ้ไปแล้วพวกไปยืนย่าเขาเพราะปากเขาแบบดีวะอันนี้เรื่องสายตรงนี้ครับอันนี้ก็คือแฟ้มตึงโม้ที่มันมีเกิดขึ้นอยู่ในเฟซบุ๊กมีหมดเลยนะถูกนะอยากได้ไปดูเองก็แล้วกันบาหวงนะครับอันนี้ก็คือโลเทคอันนี้ก็คือสร้างสายพันธุ์อยู่ตรงนี้ครับเข้าใจสายพันธุ์สร้างอยู่ตรงนี้สายพันธุ์หนึ่งหมื่นสายพันธุ์ใหม่สร้างอยู่ตรงนี้นะใช้ Excel แล้วก็ใช้ฮุกเข้าไปใส่ใน Excel หนูก็เห็น Excel มันมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเป็น 2-3 จิกอ่ะ Excel คือหันออกเรียนยาวไปเป็นดูเองกันแล้วกันอันนี้สายพันธุ์ตรงนี้แล้ววิธีการนี้อันนี้ถ้าสมมติเขาแค่ฮุกรายละเอียดตอนนี้มันเป็นเรื่องตั้งในของงานลักษณะดีลักษณะด้อยออกมาเป็นแฟ้มๆเนี่ยทุกคนสนใจเชิญอันนี้ก็คืองานทั้งหมดเป็นงานที่มาจากของแท้คือตรงนี้ก็กลายเป็นที่เขามานั่งงานเขาจะค้นคว้าอย่างเจอได้หมดก็เพราะว่าเขามีอยู่มีอินเทอร์เน็ตมีอย่างตอนนี้ก็เอาต่างชาติมาเพราะเดี๋ยวนี้ที่เขาตั้งเป้าก็คือว่าประเทศหนึ่งเขาต้องการตัวแทนจำหน่าย1-2เจ้าเขาต้องการนักเพราะอย่างก็เพราะว่าเขาต้องการอย่างเอามาดูมาทำอย่างนั้นมันหันแล้วก็ก้อยขึ้นนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการใส่ในตู้เรือขั้นตอนในการใส่ในตู้เรือที่ว่ากล้วยไม้ใส่ในตู้เรือเป็นไรอันนี้เขาทำใส่ตู้เรือครับ